ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยอยู่กับพี่เพชรนะผู้จัดเวทีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ส2022สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้ก่อนครับผมอย่างแรกนะครับผมก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับกับการจัดงานในวันนี้นะครับผมพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สของเรานะครับจัดปีนี้เป็นปีที่4ซึ่งปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากทั้งไทยและต่างประเทศดีมากๆเลยครับคือขนาดเวทีของเรายังไม่ได้แถลงข่าวนะครับแต่ว่ายอดแชร์ยอดไลค์ของผู้เข้าประกวดเนี่ยเกือบจะถึง1,000แล้วครับว้าวต่อคนนะต่อคนนะครับทั้งใน Instagram นี่ไปเป็น1,000แล้วครับผมแล้วก็ปีนี้ผู้เข้าประกวดเองเนี่ยมีทั้งดารานายแบบนักร้องจากต่างประเทศคือเขาคัดมาเพื่อที่จะเอามงแล้วก็สายสะพายนี้ไปให้ได้ได้เลยปีนี้ก็เลยบอกว่าประเทศไทยหนักใจนิดนึงแต่ยังดีครับน้องเชสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เก่งแล้วก็เป็นน้องที่เป็นนายแบบด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าปีนี้ไทยก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นถ้าพี่น้องคนไทยช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตให้น้องเชนะครับได้เลยสุดท้ายอยากฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามการเวทีความกดในครั้งนี้ฝากพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนด้วยนะครับเวทีนี้จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆคนไทยทุกคนจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเราแค่นี้เราก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกๆปีนะครับเวลาเราสตรีมหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยยอดไลฟ์คนดูมากกว่า1,000,000 คนว้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้ผมขอยอดไลฟ์หน้างานสดนะครับสัก2,000,000ก็ได้นะครับฝากถึงพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เพชรมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ